ต้องบอกว่าล่าสุดผู้จัดแจงดราม่าแล้วหลังใบเตยสุธีวันออกเรือนจำปุ๊บได้งานปั๊บด้านลุกเผยแชทขายบัตรวันเดียวเต็มเรียกได้ว่าทำเอากระแสฮือฮากลับมาอีกครั้งเมื่อใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามรับงานแรกหลังออกจากเรือนจำเตรียมกลับมารับงานทันทีประเดิมงานแรกงานลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายน66ที่เกาะลอยศรีราชาต้องบอกว่าล่าสุดผู้จัดแจงดราม่าแล้วหลังใบเตยสุธีวันออกเรือนจำปุ๊บได้งานปั๊บลุกเผยแชทขายบัตรวันเดียวเต็มโดยข่าวบันเทิงช่อง8นั้นได้สอบถามออร์แกนไนซ์จัดงานชี้แจ้งว่ามีการติดต่อคิวงานใบเตยสุธีวันไปก่อนจะมีเรื่อง FOREX3D ใบเตยสุธีวันรับงานไว้ก่อนเข้าเรือนจำซึ่งทางงานยังไม่ได้ยกเลิกคิวถ้าเธอนั้นไม่ได้ออกมาจากเรือนจำก็จะไม่มีใบเตยแต่เมื่อใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทำให้คิวงานใบเตยที่จะมาเล่นแบบเต็มวงได้มาตามที่เคยดีลไว้ขณะที่น้องชายนักร้องดังอย่างลุคส์ก็ได้เผยแชทขายบัตรวันเดียวเต็มโดยลุคส์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความว่ายังมีคนรอเจอรอฟังที่เตยอยู่นะอย่าท้อใจกำลังใจมาแล้ว